สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับแม้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพครูนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ23ศพซึ่งมาจากจังหวัดอุทัยธานีหลายวันก่อนนะครับวันนี้นายกก็มาร่วมงานแล้วก็ใส่ซองทำบุญให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับขอบคุณคลิปจากช่อง7ด้วยนะครับก็เป็นน้ำจิตน้ำใจจากท่านอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาร่วมแสดงความสูญเสียกับครอบครัวนะครับท่านชาดาไทเศรษฐ์ก็ร่วมมารับท่านนายกเศรษฐาด้วยก็เป็นความซาบซึ้งใจแล้วก็ถือโอกาสร่วมแสดงความเสียใจสูญเสียกับพี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ที่ทำคอนเสิร์ตขอบคุณทุกสื่อมวลชนด้วยครับสวัสดีครับ